สวัสดีครับวันนี้วันที่ผมได้เข้ามาถ่ายคลิปที่ตลาดจตุจักรเป็นวันพุธที่27ตุลาคมนะครับวันนี้เสียงไม่มั่นใจจะเป็นยังไงนะพอดีผมลืมเอาไมค์มาก็เลยวันนี้ใช้เป็นสายหูฟังแทนนะครับก็ขอให้เสียงออกมาดีแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูลานปลาด้านในกันเลยนะครับมาจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามลานปลาเลยนะครับก็คือสวนสมเด็จนะฮะเขาจะให้จอดเฉพาะวันนี้เนาะหรือว่าทุกวันผมไม่มั่นใจนะแต่ผมมาเฉพาะวันนี้เขาเปิดให้จอดคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงนะครับโอเคเข้าไปลานปลากันเลยครับเข้ามาด้านในตลาดปลาแล้วนะครับโอ้มังกรเขียว 2,500 พอดีสั่งอาหารสดไว้นะครับเดี๋ยวเข้ามาจ่ายตังค์ไว้ก่อนได้เดือนน้ำกุ้งอะไรพวกนี้นีออนตัวละ15บาท12ตัว150ก็แถม2ตัวกุ้งเหมือนกันนะครับก็แถม2ตัวตัวละ10บาท12ตัว101อันนี้เป็นนี่ก็เป็นนีออนใช่ไหมนีออนตลาดปลาคนยังเยอะอยู่เลยนะครับเอามาเราก็เห็นว่าจะวางลงปูมาแดงเราก็เลยมาดูไม่มีผิดด้วยวะไม่เลยค่ะ50บาทพี่ตัวละ50บาทน้ำจืดด้วยเขาเขียนว่าน้ำจืดใช่ไหมเลี้ยงในตู้ปลาได้เลยหรือว่าต้องเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำไม่แน่ใจไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาเลยตัวละ50บาทนะครับปูมดแดงนี่ไงอาทิตย์ที่แล้วเห็นอยู่ในตู้อาทิตย์นี้เริ่มวางตลาดแล้วนะครับสำหรับลูกปลามังกรเงินไซส์เล็กอันนี้เป็นเริ่มยกถุงมา5ตัวแล้วเดี๋ยวผมสอบถามให้ตกเท่าไหร่ต้นนะครับ5ตัวอยู่เท่าไหร่ครับมังกรเงิน900 900นะครับ5ตัว900บาทไม่รู้ว่าแยกเดี่ยวยังมีไหมก็ตกตัว100กว่าบาทใช่ไหมถ้า52เป็น10ใช่ตกตัว100 180บาทแยกเดี่ยวตัวเล็กเหมือนจะไม่มีนะครับไม่ได้ทำไว้เนาะก็น่าจะมีแต่5ตัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไซส์เขาเล็กมากสี่ตัว1,900อินซิเน็ตนกแก้วอ่างเปา700บาทงวงช้าง5ตัว120นะครับอ
งวงช้างน่าจะต้องเลี้ยงด้วยอาหารสดสุมาตาสั้น10ตัว35บาทตกตัวละ350ว่าตก35บาทถุงหนึ่งก็350บาททำไมวันนี้ผมหายใจไม่ออกเลยทุกทีก็ใส่หน้ากาก2ชั้นนะครับแต่วันนี้รู้สึกจะหายใจไม่ค่อยออกเกี่ยวกับด้วยอากาศแบบนี้สิงตัวละ650ตัวละ200ตัวก็สวยนะเนี่ยมีวุ้นด้วยเป็นปลาคัดแล้วนะครับถ้าแค่ขายแยกเดียวแบบนี้นี่ปันโจก็สวยถุงละ350ตัวนี้ก็หางมีตำหนินิดหน่อยจะถามโดยรวมเขาก็สวยดีนะครับตามราคาเนาะแต่ตัวนี้น่าจะสวยเลยล่ะพี่หนันยกได้ไหมตัวนี้หัวสวยหัวกลมเลยรายละเอียดก็ดีพอสมควรในระดับหนึ่งเนาะปลา6เดือนเองหอยักษ์6เดือนเหรอ450บาทเป็นอะไรหัวหมวกค่ะแต่ว่าติดดำติดดำอ๋อยังลอกไม่เคลียร์เหรอแต่ก็สวยเลยเป็น3สีเลยก็สวยอยู่นะตัวก็ใหญ่ดีได้อยู่สวยอยู่ตัวนี้สวยอันนั้นเป็นไซส์4ตัวไซส์ย่อมลงมาหัวสวยอยู่นะครับหัวดีอยู่ปลาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับร้านนี้ปลาจะคัดค่อนข้างสมบูรณ์เลยหางเครื่องอะไรจะการสวยไม่มีตำหนิเลยได้ถุงนู้นสวยกว่าสี่ตัวสองถุงครับผมโหวางให้เลือกเต็มเลยสวัสดีค่ะปลาคาร์ฟยกถุงใหญ่นะครับก็จะมีเป็นไซส์2 4 6 8 9ตัวถุงละ9ตัวถุงละ6ตัว6ตัวไซส์กำลังพอดีเลยนะน่าจะถุงละ 1,200 นะครับส่วนใหญ่ราคาถุงใหญ่จะประมาณนี้นะครับเริ่มแพ็คของเตรียมส่งกันหมดแล้วเนี่ยฮะก็จะมีรถรับส่งมานะครับถุงนี้สวยดีนะครับโอ้โหหนักติดโอ้ยหนักไม่รู้ถุงเท่าไหร่เนี่ยดิวกินอันนี้คัดขาวออกมีสิงกระโดงด้วยนะครับสิงกระโดงมาถึงว่าปลาสิงที่มันติดกระโดงด้านหลังเนี่ยถุงนี้มี3ตัวองค์ประกอบโดยรวมเขาสวยนะครับถือว่าเป็นปลาแปลกแล้วกันเมื่อก่อนเขาคัดออกนะแต่เดี๋ยวนี้กลับมีคนเล่นนะครับอ
ร้านนี้ปลาคาร์ฟจะใหญ่หน่อยเนาะเป็นไซส์3ตัว4ตัวโอ้กำลังคึกเลยสี่ตัวสวยนะแบบนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยมันไม่ดำสนิทนะครับมันเหมือนนาคหรือเปล่าพี่หนันดูอะไรตันโจเล็กเหรอ60ตัวร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตัวนี้หัวลายเลยนะครับเนี่ยปลาขาวหัวลายกัมฟา F2ที่ห้อยไว้นี่คือปลาเกตดีนะครับปลาลอมตัวนี้ออกสั้นๆหัวใหญ่ดีเรนโบว์ถุงนี้สวยเลยนะครับปลาค่อนข้างเคลียร์เลยไม่มีตำหนิไม่มีอะไรเลยไซก็โอเคไซโอเคด้วยตกตัวเท่าไหร่เนี่ยถุงกี่บาทน่าจะ10ตัวใช่10ตัวใช่ไหมออสก้ามีเผือกกระดำรวมกันไซประมาณเกือบ2นิ้วเนาะเรามีเล็กกว่านี้หน่อยขนาดนั้นเล็กกว่ากันมากไหมที่ร้านประมาณเดียวกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เล็กกว่ามากกูดอันนี้อะไรเนี่ยสวายแก้วสั้นสวายแก้วน่าจะเป็นตัวใสๆนะครับดูจากสีแล้วต่างจากสวายธรรมดาอยู่ต้นนี้สวยจังเลยซ็อกเกอร์นะครับซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์สั้นงอ300บาทนี่นะครับหางจะงอเป็นตัวเอสเลยนะเนี่ยสั้นด้วยงอด้วยปากกายจุดเยอะ250จะถ่ายให้เห็นจุดได้ไหมเนี่ยดีเซีย600นะครับที่เขาเขียนไว้ว่าจุดทองนะครับดีถุงออกขุ่นๆนิดๆปรากฏคัง20ตัวไซส์ใหญ่กว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาแม่น้ำทั้งนั้นเลยอะไรวะแม่น้ำล้วนๆเลยนะครับด้านนี้ไทเกอร์350เขาดำ150บาทนะครับกดหัวเสียมสารวิน200บาทปักกิ้ง750บีเซียทอง300นะครับใช้สีไหนพี่หนัง
อ๋อหมดแล้วเหรอใช่ดูตัวใหญ่ๆอันนี้ใหญ่กว่าเขานิดนึงไซส์น่าจะใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับเห็นไซส์นี้ตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วผมขอเลือกลายเข้มๆแล้วกันเพราะไซส์มันใกล้เคียงกันมากตัวล่างใหญ่ตัวนี้ตัวที่หนึ่งสีเขียวตัวนี้ตัวใหญ่ตัวที่สองสีอื่นไหมพี่หนันสีช็อกสตรอเบอรี่ก็มีช็อกไม่เห็นฮะอันนี้หรือเปล่าอันนั้นสปอร์ตอะไรที่เขาเขียนว่าสปอร์ตพี่ถ้าเหลืองแบบนี้เท่าไรครับ 1,200 โปรสปอร์ต 1,200 นะครับมันจะเกี้ยงๆเลยมีแค่4จุดได้500บาทตามชื่อเลยโปรสปอร์ตตัวอย่างโอ้นี่เลี้ยงอะไรนี่ว่านี่ช็อปอาหารกอดอาหารเม็ดอ่ะได้เลยพี่เขาลืมมาให้ดูแล้วนี่ช็อกตัวใหญ่แต่ตัวนี้สีเข้มสีเข้มมี2ตัวไซส์ก็พอได้นะลดไม่ได้ก็ได้แค่ผมชอบสีตัวนี้ตัวเล็กกว่าแต่สีเข้มมากเลยช็อกตัวนี้ครับจะซื้อเป็นยกถุง25ตัวหรือซื้อแยกก็ได้นะครับจะซื้อแยกจะราคาแพงกว่าตัวละ10บาทหอยแอปเปิ้ลมีหลายหอยมากเลยหอยม้าลายลายนี้สวยใจแอ้นตัวละ20ต่างกันยังไงอ่ะตัวนี้10บาทคล้ายๆกันเลยหมวกทหาร15แอปเปิ้ลม้าลายตัวละ50นะครับโอ้โหกุ้งเพียบเลยวันนี้ด้านหน้าก็ดูเงียบๆนะครับมาลายเม่นแค่ตัวละ350บาทราคาของที่สวนจตุจักรนะครับนอร์มอนจะอยู่ตัวละ100ยังราคาเดิมอยู่เนาะใจแอนนอร์มอนนี่หรือเปล่าน่าจะ300นะครับเนี่ยตัวนี้เพราะว่าอันนี้หนูแลบแต่เขาเขียนว่าหนูทะเลทรายกระต่ายเพียบเลยกระลอกจิ๋วดอเมาส์นะครับตัวละ500นะช่วงนี้เหลืออยู่2ตัวเองนี่ไงเขาเขียนว่าจัมโบ้มันดัมโบ้ไม่ใช่เหรอหนูดัมโบ้นะครับ200บาทแต่ถ้าตัวนี้เป็นไจแอนขนยาวนะครับตัวละ 1,000 นะเนี่ยยุโรป 1,000 บาทนี่นะฮะสำหรับหนูไจแอนขนยาวหรือไจแอนยุโรปเริ่มเข้ามาข้างในแล้วนะครับตอนนี้พี่หนันจะมาสั่งหิน
พาดูร้านนี้รอแล้วกันเข็มปลาเข็มแพทินัมตัวละ30บาทนะครับตัวนี้เขากินอาหารเม็ดได้นะครับแล้วก็กินพวกลูกไรอะไรพวกนี้ด้วยหนอนแดงด้วยอาหารเม็ดก็กินด้วยตัวนี้หมาจูทรงเหมือนปลาบู่นะครับโอ้มันไม่เห็นเนาะตะภาพดำมุดทรายอยู่เอาไปสองตัวโอ้นี่ไงสภาพเกือบโผล่มาแต่หัวนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าเลี้ยงอย่างนี้ได้เขามุดตายอยู่ดูดูมุดลงไปแล้วโอ้ตัวนี้โผล่ตามาเต่าญี่ปุ่นนะครับ150บาทผมไม่เห็นเลยเขาเขียนว่าสายทองนะคือก็เขาไม่ให้เอามือจับเนาะมันน่าจะอยู่ใต้ไม้อะผมเดานะมื้อนี้อร่อยเลยได้กินกระทิงเต่าญี่ปุ่นนะครับไซส์ใหญ่เต่าจมูกหมูหรือเต่าบินนะครับไซส์ใหญ่โอ้โหเก็บไว้กินมื้อดึกใช่ไหมเนี่ยเห็นอย่างนี้ห้ามแย่มือเลยนะครับอันตรายมากนะครับนอนดึกขี้เกียจกันด้านล่างกระทิงไฟกระทิงทองไหลช่อเอออันนี้ปลาไหลช่อคอพองด้วยเสือพ่นน้ำใช้ใหญ่เลยเอ้ยเป็นงูไซใช่ไหมมาร้านแม่พานะครับไม่ได้เข้ามานานเลยอันนี้แกตบี้ขนสั้นใช่แกตบี้ขนสั้นมี2กรงแยกสีแน่เลยข้างล่างเป็นสีน้ำตาลอันนี้ไซส์พ่อแม่พันมั้งเนี่ยเม่นตัวละ 1,000 บาทนะครับแกตตี้ขนสั้นอายุประมาณ2เดือนตัวละ 1,000 บาทที่แยกไว้คนละราคาใช่ไหมครับอ๋อราคาเดียวกันแยกสีเฉยอ๋อข้างบนแยกคู่ไปแล้วนะครับเป็นผู้เมียแยกเพศให้ดัมโบเป็นเลยว้ายใส่แว่นอ
หรอใช่ไหนนี่ไงนี่ด้วยหน้าร้านนี่เฟิร์นอยู่ตัวเท่าไหร่คะแปดร้อยอันนี้ยุโรปแท้เลยใช่ไหมครับยุโรปแท้ตัวละ800นะครับลูกครึ่งคือตู้ไหนนอกมีลูกครึ่งด้วยนะครับ500แต่ถ้าแท้800นะครับเป็นแจนยุโรปคือแจนขนยาวอ๋อยังเป็นลูกอยู่เนาะยังเล็กอยู่ก็ขนก็ยาวอยู่นะกำลังจะยาวเนี่ยใช่ใช่สายพันธุ์ด้วยนี่ไปแท้อยู่นี่ตาลเนาะแต่นอนหนูผมไม่มั่นใจแต่เขียนว่าตาลนะครับเนี่ยตาล250บาทนะครับตายเลยเต็มเลย250บาททั้งนั้นเลยถ้าแบบนี้จะอยู่ที่450นะครับ650ตัวนี้750อาหารก็จะเป็นปีโป้นะครับตัวนี้สวยเดี๋ยวเข้ามาร้านแม่พาร้านในนะครับร้านใหญ่มีเพลงนะสิโมซาอิกอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่ใช่นี่ลูซิติกใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไฟโซ่เปิดด้วยมาหลายไซส์รวมไปอันนี้ส่งเหรอครับโอ้รอส่งเวียดนามกี่ตัวครับเนี่ย50คู่ก็100ตัวพ่อแม่พันเหรอครับตัวเล็ก50คู่ก็ไม่เล็กนะ 3-4 เดือนแล้ว 3-4 เดือนแล้วนะครับส่งไปทั้งหมด100ตัวนะครับไปเวียดนาม50คู่เอียงคอลิงเท่าไหร่ครับ25,000เป็นเพศตัวเมีย25,000ราคาลงแล้วใช่เอียงคอไปเอียงคอมาพวกนี้ต้องมีใบอนุญาตไม่จำเป็นใช่ไหมครับไม่ได้ติดใส่เตสอะไรกี่เดือนได้แล้วเขาเนี่ยตอนนี้ประมาณเดือนกว่าจะ2เดือนแล้วจะ2เดือนแล้วและคูณนะครับแม่พาว่าพรุ่งนี้ก็จะไปแล้วเฮ้ยขู่เปล่าเนี่ยทำหน้าอย่างงี้ขู่เปล่าขู่สิ เอ้ายังไม่คลอดลูกนี่นาแม่พาบอกว่าน่าจะเป็นท้องมารแล้วนะครับเอาลื่นไปเหยียบทำไมล่ะหนูน่าจะท้องลมหรือเปล่าไม่รู้ขอขนมกินทั้งวันแม่พาบอกอันนี้เรียกว่าตัวอะไรครับโคติแพะน้อยสีสวย
ถามแม่พาสิแม่ตอนนี้เรียกว่าก็มาทุกอาทิตย์จำไม่ได้อีกที่นั่นมีตัวใหม่คือนี่โอ๊ปกงอย่างดีเลยเหมือนจิงโจ้เลยนะครับแม่พาอันนี้เรียกว่าตัวอะไรครับคาวาลาบีจิงโจ้วาลาบีราคายังไงครับเนี่ย 65,000 นี่คือราคาต่อตัวตัวละ 65,000 นะครับมีแพรี่ด็อกอยู่ด้วย3ตัวปีนี้ไม่น่ามีเข้าเนาะแม่เนาะแพรี่ไม่มีเข้าแล้วหาของกินอย่างเดียวเลยพอออกมาแมวตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้แสนห้าแสนห้าโอ้มันเห็นแมวน้อยด้านนู้นลิงนี้ขายเป็นคู่หรือว่ายังไงครับเนี่ยตัวละ 90,000 ต่อตัวหมายถึงว่า 90,000 คือตัวเมียถ้าตัวผู้ถูกกว่าไหมครับถูกกว่าตอนนี้มาถึงร้านที่เนยแล้วนะครับสวัสดีครับเหมือนใบเช็คเทศนะครับที่เนยสงสัยดูเพศซันนะซันฟอนัวไซส์เพาะพันธุ์นะครับกำลังดูให้ลูกค้าอยู่เริ่มมีลูกนกแล้วนะครับร้านที่เนยเจอตัวไหนคือเขาบอกว่าเป็นสีเหลืองตัวนึงก็เลยจะมองว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าสีเหลืองแล้วก็ตัวนู้นหรือเปล่าอันนี้ส้มนะเหรอส้มนะครับแล้วจะเลือกไม่ได้เลือกอะไรคอเหลืองน้อยฮอกเหรอครับเป็นตัวในไหมขนใช่เพราะแต่ว่าตัวฝั่งซ้ายเหลืองกว่าฝั่งซ้ายดีกว่ามันเหลืองกว่าชัดเจนเลยมีตัวเดียวเลยมีมาตัวเดียวเลยที่เนยบอกอันนี้อะไรตัวเล็กจังเลยฮอกโอ้โหมาแต่ไซส์นี้เลยเขาลองมาแล้วแบบว่าเขาแบบไม่ได้จำนวนเนี่ยเขาก็เอามารวมไปหมดเลยมาดูชูการ์ร้านที่เก๋ด้วยนะครับติดกันลมไปหมดเลยกันลมโปกชูการ์นะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นฝนตกด้วยไงกันไว้กันท้องเสียตัวพันแรกค่ะลูกน้อยนะครับเป็นสีขาวทั้งคู่เลยพ่อแม่ขาวอยู่แล้วเป็นทีมมิโนตาเลนค่ะอ
ันนี้เป็นอะไรไวเฟสเหรอไวเฟสตัวผู้แซลมอนตัวผู้ไวเฟสตัวเมียแซลมอนตัวผู้ไวเฟสตัวเมียก็กำลังจะหาไวเฟสตัวผู้ซูย่าฟาร์มนะครับมารับอาหารแช่หนูเหยื่อหนูไม้นะครับเริ่มต้นที่ใส่ S20 นะครับ M25 L30 XL 40บาทใส่พ่อแม่พันเนี่ยดัมโบไซส์ S 65บาทถ้าเป็นดัมโบแรกไซส์ M85 L100 XL 120แยกไซส์แยกราคาเลยนะครับมีไลท์ขนติดมาด้วย1ตัวอากาศเริ่มเย็นนะครับเหมือนฝนจะตกเลยดูฟ้าก็ครึ้มๆด้วยไม่รู้ว่าที่เขาประกาศว่าพายุจะเข้าสงสัยจะมาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวจะแวะร้านพี่น้ำอีกนิดนะครับพอดีหากินชีสเพราะว่าไม่ได้เลยร้านพี่น้ำนี่ไปมาของเต็มไปหมดเลยเนี่ยใหญ่กว่าร้านเก่าเยอะเลยหยกไซส์สมบูรณ์มากเลยอ่ะนกโตแล้วนี่ตัวผู้พร้อมผสมแล้วนะครับเนี่ยจมูกเป็นสีฟ้าแล้วเนี่ยวิธีดูเพศนะครับตัวผู้จมูกจะเป็นสีนี้นะสีฟ้าถ้าตัวเมียจมูกจะเป็นสีอ่อนเนี่ยเห็นไหมฮะตัวด้านในจะเป็นสีออกเทาๆขาวๆตัวผู้สีฟ้านะไม่มีเลยนะครับกินชีสที่น้ำมีแต่บูนอร์มอนก็ไม่มีเลยอันนี้ไปไหนต่อกลับเลยโอ้กลับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากด้วยสนับสนุนช่องโดยการไม่กดค้างโฆษณานะครับรายได้ผมอยู่ที่ตรงนั้นแหละขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ